วันนี้จันเราก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่เช่นเดิมนะครับข้างหลังนี้ของผมก็คือสะพานรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งขณะนี้ได้ปิดการใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกสะพานหนึ่งคือสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับซึ่งตอนนี้ถนนก็ได้ตัดขาดระหว่างอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองซึ่งตอนนี้ก็มีพี่ๆทหารนะครับเป็นคอยไปส่งรับส่งทั้งนักเรียนและก็ประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะไปทำงานและเข้าไปเรียนนะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำวันนี้นะครับจากเทศบาล3ก็คือน้ำเนี่ยขึ้นมาระดับอยู่ที่ 10.42 เมตรนะครับซึ่งเพิ่มจากเมื่อวานเนี่ย27เซนติเมตรแล้วก็ขาดอีกประมาณ50เซนติเมตรมันจะเข้าสู่ปี62แล้วนะครับก็ต้องดูว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรการจัดการของเทศบาลนี่จะทำกันอย่างไรต่อนะครับแล้ววันนี้เมื่อช่วงบ่ายทีมอาจารย์ก็ได้ไปช่วยชุมชนกกเสียวนะครับแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ข้างในนะครับประมาณ70รายได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่อาจจะเป็นทั้งตลกร้ายนะฮะทั้งขำทั้งตื่นเต้นเลยทีเดียวเพราะว่าขณะที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคือทีมอาจารย์เห็นน้องหมากำลังตะเกียกตะกายเพื่อจะเอาชีวิตรอดเราก็เห็นแล้วเราก็จะเข้าไปแต่เวลาเข้าไปเนี่ยมันจะผ่านสายไฟที่ลงโยงลงมาแล้วเราไม่เห็นว่ามีงูอยู่พอถึงน้องหมาปุ๊บมีคนตะโกนในเรือบอกว่างู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 แล้วก็กลัวเรือเกือบล่มเลยครับผมก็สุดท้ายก็ช่วยน้องหมาออกมาได้แล้วก็ช่วยน้องงูลงน้ำได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็คือสรุปข่าวอีจันวันนี้ครับ